สวัสดีครับผมอยู่ที่ด้านหน้าวัดมงคลโกวิทารามหรือหน้าสำนักงานกรมสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาเมืองอุบลราชธานีรถบริการรับส่งจักรยานยนต์และรับส่งประชาชนก็มีหลายคันเดินทางไปกลับแบบนี้ทั้งวันเคยมีข่าวว่าน้ำพัดรถตกลงไปที่ข้างทางทีมกู้ภัยสามารถช่วยออกมาได้ทันเวลาก็อยู่บนถนนสายนี้แหละครับค่าบริการนำรถจักรยานยนต์ข้ามคันละ20บาทประชาชนทั่วไปก็ข้ามฟรีครับYeah.
บาลจริงเปล่าเก็บพ่อมาเงียบกับเด็กหญิงก็เงียบปกติเด็กหญิงก็เงียบแล้วนะมันก็ได้ไอ้รถพี่เนี่ยYeah.
ซ้ายมือก็เป็นเส้นทางเข้าสู่ถนนสมเด็จที่เคยมีข่าวเจ้าหน้าที่ช่วยคนลุงที่ขับรถตกลงไปในร่องน้ำที่ผมทำวงกลมเอาไว้ก็คือตำแหน่งนี้นะครับผมจะนำข่าวจากการรายงานเรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3มาให้ดูก็ขอขอบคุณช่อง3แล้วก็ผู้ถ่ายภาพไว้ด้วยครับเตรียมรับพายุลูกใหม่ซึ่งเมื่อเข้ามาถึงคาดว่าจะเป็นหย่อมแต่ถึงจะเป็นหย่อมครับโอกาสต่ำกำลังแรงฝนมันจะตกเยอะแล้วมันจะตกแช่ๆเราลาไปด้วยภาพที่อุบลราชธานีคุณลุงคนหนึ่งรถปิกอัพจมน้ำที่ถนนสมเด็จสามแยกห้วยวังน้องหน้าร้านอาหารหม่องแซ่บเมืองอุบลแล้วนี่โอ้นี่ในตัวเมืองนะเข้าไปช่วยกันคือเอาท่อนเหล็กเนี่ยทุบไปที่กระจกฝั่งคนขับคุณลุงติดอยู่ข้างในนะคะเอาตัวออกมาชาวบ้านบอกเกือบไม่ทันนี่คือน้ำท่วมอุบลถนนที่อยู่ในเมืองนะถนนสมเด็จคือมีอาการคล้ายคนมึนเมาแหละชาวบ้านก็ออกมาในจุดปลอดภัยที่ต้องเอาค้อนเหล็กไปทุบที่กระจกฝั่งคนขับเลยนะโอเคโอเคเกือบไม่ทันสวัสดีครับสวัสดีค่ะทุบเลยทุบเลยโอ้ยโอ้ยพ่อใหญ่เลยตอนนี้น้ำท่วมรถผ่านไม่ได้แล้วที่หมายแล้วครับรถรับส่งก็ยังให้การบริการประชาชนทั้งวันผมก็จะกลับรถเพื่อไปดูจุดอื่นต่อไป
เดินทางต่อไปที่ถนนราชบำรุงถึงสี่แยกไฟแดงก็เลี้ยวซ้ายไปตามถนนอุบลตราการผ่านด้านขวามือคือโรงเรียนปทุมวิทยากรด้านซ้ายมือคือร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดเอเชียถึงสามแยกประแดกเลี้ยวขวาไปตามถนนอุปริสารวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ครับโปรดติดตามในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ